นี่พี่อู๊ดพูดก็ไม่ได้เฮ้ยเมื่อคืนเว้ยเพื่อนกูชวนไปกินเหล้าเสร็จปั๊บมันจ้างเด็กเอ็นมาคนนึงชื่อน้องแฟนต้าโอ้โหยังแจ่มเลยเห็นแฟนต้าแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนวอกเลยครับไม่จีบเขาเลยล่ะพี่น้องครับจีบกับผีอะไรค่าตัวน้องเขามาเอ็น3ชั่วโมง 15,000 ฮะคุณดีจังพี่น้องเออดีเลยเดี๋ยวกูจะลาออกจากคอลัมนิสต์ไปเป็นเด็กเอ็นดีกว่าพี่น้องครับไม่เห็นจะยากเลยแค่ชงเหล้าแล้วก็เต้นยั่วยั่วบดบดอีกอย่างนะผมเนี่ยยั่วเก่งด้วยพี่น้องครับดูนะยั่ว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 บด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 โอ้โหมึงยั่วเก่งจริงว่ะยั่วโมโหโอ้ยคุณบ้าเลยเต้นเหมือนตัวตุ่นไม่ได้เหรอพี่น้องครับพี่อู๊ดช่วงนี้พี่ต่อมันความจำเสื่อมอยู่แม่แล้วมันก็ไว้ใจมึงมากนะเว้ยทำไมเราไม่หลอกเอาเงินพี่ต่อเนี่ยไปจ้างน้องแฟนต้ามาเอนเตอร์เทนพวกเราเลยวะได้เลยพี่น้องครับจัดไปต่อครับนี่ชื่ออะไรพี่น้องครับว่าอยู่ดีมาถามกูมึงชื่ออะไรมึงชื่อตัวเองเหรอพี่อุ๊ดโอเคแปลว่าตอนนี้ความจำดีอยู่คืออย่างนี้ครับพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยไอ้วอกมันบอกว่าให้ผมมาหลอกเอาเงินน้องต่อเพื่อไปจ้างเด็กเอ็นมาเอ็นมันพี่น้องครับโอ้โหหนึ่งทีมึงนี่มันอสรพิษลิ้นสองแขกเลี้ยงไม่เชื่องพี่อุ๊ดกูเลี้ยงเชื่องกับน้องต่อโอ้โหอยู่ครบเลยพ่อหนุ่มเด็ดมือไปหมดเลยทิ้งแท็กโชมาที่นี้มาที่นี้มีข่าวบอกอะไรวะมาที่เลยเฮ้ยพวกมึง3คนกูมีข่าวเด็ดมาบอกเว้ยแม่มึงมีชู้ใช่เป็นชู้กับพ่อมึงอ้าวงั้นเรา2คนก็เป็นพี่น้องกันนะสิเออออกต่อออกพ่องเฮ้ยนี่มึงฟังกูเล่าก่อนได้มั้ยเนี่ยค่อยเล่นเมื่อกี้เว้ยตอนที่กูถอยรถออกมาจากอู่นะเว้ยกูขับผ่านร้านข้าวมันไก่อ้ามึงก็เลยไปขโมยไก่เค้ากินแต่มา3ตัวอ้วนขนาดนี้มึงจะขัดได้มั้ยกูจะเล่าจบมั้ยวันนี้คืออย่างนี้กูไปเจอไอ้โจไอ้โจแฟนพี่หมอนเว้ยนี่เดินจูงมือสาวดุกดิกดุกดิกดุกดิกอยู่ข้างถนนพอกูเห็นเท่านั้นแหละกูเบรกเปิดประตูแล้วไปด่ามันเลยบอกอ่ะไอ้โจโอ้กูเฉยๆอย่าจับเทียบไปซื้อมาใหม่เออไม่ได้จับมันหรอกกูบอกนี้ไอ้โจเฮ้ยมึงทำแบบนี้กับพี่สาวกูได้ไงวะรู้ไหมมันตอบว่ายังไงงวดนี้หวยออก200สุดไม่น่าจะมีบังนั่ง8มันเกี่ยวไหมเสี่ยมึงนี่แหละลีลาอยู่นะมึงอยากจะเล่าอะไรก็เล่าเร็วช้ากันฟังนะเออมึงรู้ไหมไอ้โจมันบอกกูว่ามันเลิกกับพี่หมอนมาได้สักพักแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้โจเลิกกับพี่หมอนแล้วทำไมไม่รู้เลยวะนั่นดิใช่กูว่าเรื่องนี้นะเว้ยน้องพอใจก็รู้อีก๊อฟก็รู้อีเจมินก็รู้แต่พี่หมอนคงห้ามบอกพวกเราอะไม่ไงั้นอีก๊อฟขาเผือกเนี่ยมันคงคาบขามาบอกพวกเราแล้วกูว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อที่เขาห้ามเพราะมึงไงเพราะมึงบอกมึงจะรอซ้ำใจพี่หมอนอยู่ไม่เหรอว่าไม่ดีหรอมั้งมึงก็รู้อยู่แล้วว่าพี่หมอนเนี่ยเขารักโจมากนะเว้ยซ้ำเติมเขาเลยโฮซ่ามาทางนี้มาทางนี้มานี่มานี่มานี่โฮซ่าได้ข่าวว่าเลิกกับจอร่าแล้วเหรอพี่หมอนจำได้ไหมครับคำพูดของโยมที่พูดกับพี่บอกว่าถ้าพี่เลิกกับผัวเด็กเมื่อไหร่อ่ะผมจะซ้ำให้จมดินและแล้วก็ถึงเวลาเลิกแล้วเหรอกูเพิ่งบอกมึงเมื่อกี้ว่าอย่าไปทำให้มึงยังจะทำอีกเอานะเมียจ๋าอย่าคิดมากนะเดี๋ยวสามีคนนี้ดูแลเองปล่อยมือเลยพี่หมอนครับไอ้ต่อมันก็ทำอย่างนี้แหละมันก็หลอกพี่ไปวันๆให้ผมเดานะครับสาเหตุที่เลิกกันก็คือว่าไอ้โจไม่เคยตื่นก่อนพี่เลยแต่อยู่มาวันนึงไอ้โจตื่นก่อนไงพอตื่นเสร็จปั๊บก็เห็นพี่นอนอยู่มันคงตกใจว้ายนี่เมียกูรู้ว่ายายวะไม่ไหวแล้วพี่น้องครับมึงนี่มันชั่วเกินไปนายยมแล้วกูคนดีเหรอปล่อยมันมันอยากจะซ้ำฉันก็ให้มันซ้ำไปอันนี้แล้วชุดทุกคนจ้ะนี่แฟนใหม่พี่ชื่อน้องจูเนียสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากซ้ำก็ซ้ำไปเลยนะโยมฉันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเพราะว่าฉันอะมีแฟนใหม่แล้ว
เดี๋ยวไปนั่งเล่นในห้องเขานะที่รักอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เลยมันจะมีคนบางคนเนี่ยอกแตกด้วยความอิจฉาเพราะตั้งแต่เมียมันทิ้งไปเนี่ยยมอ่ะก็ยังไม่มีรักใหม่เลยสงสารพี่เจ็บประจักพี่เจ็บห้องนี้เจ็บอุ้ยอุ้ยแนวหนาเลยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ย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 หน้าหมานเลยหน้าหมานอุ้ยเป็นไงอ่ะอยากจะไปซ้ำเขาแต่โดนเขาซ้ำเติมมาอย่างหนักเลยเนี่ยฮะโซนาน่าเจ๊เบื่อคุณเอ๋มากเลยหมู่นี้ไม่รู้เป็นไรชอบทำตัวห่างเหินเจ๊เขาทำตัวห่างเหินเจ๊ก็ดีแล้วนะคะถ้าเขาทำตัวติดกับเจ๊เจ๊จะเดินยากนะแบบนี้เนี่ยทำเดินอยู่ยากไหมเข้าใจเดี๋ยวแป๊บนึงให้เจ๊เบื่อคุณเอ๋คนเดียวก็พออย่าให้เจ๊ต้องเบื่อน้องพอใจไปด้วยอีกคนเลยนะเจ๊ก็รู้ว่าคุณเอ๋เขาอยากให้เจมินกลับไปคืนดีกับพี่ยมเจมินก็กลับไปคืนดีกับพี่ยมสิฟังเจ๊นะคนเราเนี่ยมันเคยตกบ่อขี้มาแล้วมันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาได้อย่าคิดว่ามันจะอยากตกลงไปอีกนะคะไม่มีทางหรอกจะมีเปียกยุ่งเป็นบ่อขี้เลยเหรอใช่ระวังนะคะถ้าวันนึงกลับไปคบกันอ่ะจะโดนเพื่อนแซวนะว่ากลับไปตกบ่อขี้ไม่มีทางฮัลโหลไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีทุกคนพาเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักน้องเลยซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรวะสวัสดีสวัสดีก็สวัสดีไงนางชอบพูดย่อสวัสดีค่ะคุณโรเซ่ชื่อพอใจนะคะสวัสดีค่ะคุณโรเซ่เจมินนะยอจักค่ะอะไรอีกว่ายอจักยอจักก็ยินดีที่ได้รู้จักไงใจคอเพื่อนแกจะย่อทุกประโยคเลยเหรอไม่ทุกประโยคอยู่ที่ความขี้เกียจของมันบอกว่าถ้าพูดเกินประโยคมันเหนื่อยหายใจไม่ทันแล้วไปเจอมันจากไหนอะสอยดาวงานกาชาดได้มาเพื่อนนางเหนื่อยนี่มันนางตลกดีจะก็เลยพามาให้รู้จักคุณโอเซ่คุณโอเซ่คะคุณโอเซ่หลับเหรอคะค่ะฉันลืมบอกไปนางโรเซ่เนี่ยนะเวลาคุยกับเขาต้องคุยต่อเนื่องถ้าเผลอแป๊บเดียวหลับได้เลยจ้ะหลับกลางอากาศได้เจ๊มีคนทำให้เจ๊หายเบื่อแล้ววันนี้งั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยกันนะรอเจ๊แป๊บนึงเจ๊ไปเข้าห้องน้ำก่อนนั่งไหมนั่งไปนั่งตักอย่าเพิ่งคุยนะรอด้วยรอเซ่นะมา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 เชิญค่ะคุณนายแล้ววันนี้คุณโดเซ่ไปไหนกับพี่ก๊อฟมาคะเนี่ยก๊อฟพอใจถามอะไรผิดไปป่าววะทำไมเขาไม่คุยอ่ะนี่นางโรเซ่แกโกรธไอ้น้องพอใจหรือเปล่าเนี่ยเขาถามถึงไม่ตอบเอ้าก็เจ๊เขาบอกให้หยุดคุยก่อนแป๊บนึงไงเพิ่งเลยไม่คุยไม่บรรทัดตรงเลยก็เดี๋ยวรอเจ๊นี่ออกมาก่อนค่อยคุยกันเลยค่ะพอใจไปเช็คสต็อกต่อกันนะนี่นางโรเซ่กินเบาวนี่นะร้านฉันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่ใจโอเคทั้งหลับแล้วเหรอเนี่ยกินง่ายนอนง่ายเนาะงานการก็มีไม่ทำอย่าบอกนะที่มึงนั่งหันไปหันมาเนี่ยมึงคิดจะแก้แค้นพี่หมอนอยู่ใช่ไงบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระไม่งั้นน่ะอากงจะผิดหวังในตัวกูคุณพิเศษนิยมกอบกู้
มึงแนะนำตระกูลกอบกู้มึงมีแทรกอ่ะเขาเหรอมึงเป็นคนจีนเหรอถึงมีอากงเหรอฮะอากงของกูไม่ได้หมายถึงปู่น้องพ่อกูอ่ะเขาชื่อกงกูก็เลยเรียกอากงแต่เขาเป็นสายนักเลงเว้ยเขาเคยสอนกูว่าบุญคุณเนี่ยต้องทดแทนแขนต้องชำระเรื่องจริงกูโดนสอนโอ๊ยโอ๊ยอยากตายเปิดประตูให้ด้วยอ่ะจบมือเขินจังเลยขวัญโขนนี่จะเขินทำไมพี่ที่เขาจับมือเป็นเพราะว่าข้อเข่าพี่ไม่ดีเขากลัวพี่ล้มหัวฟาดแล้วเป็นอัมพาตจริงเหรอตัวเองเปล่าครับเขาแค่ไม่อยากห่างกับที่รักแป๊บนึงนะใส่ร้ายแฟนกูต้องต่อจ้าเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปประชุมกับคุณนิพนธ์อ่ะฝากออฟฟิศให้นะโอ้ได้ครับตัวเองจะไปรอเขาที่ร้านกาแฟหรือว่าตัวเองจะกลับไปรอเขาที่บ้านจ้าเขาบอกแล้วไงครับเขาไม่อยากห่างกับที่รักไปรอที่ร้านกาแฟแล้วกันนะครับบอกแล้วไงว่าอย่าน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็รักตายเลยเดี๋ยวพอประชุมเสร็จนะจะรีบไปหาที่รักที่ร้านกาแฟเลยนะไปโยมอยู่คนเดียวเหงาไหมอ่ะไปแล้วหันมาเยอะใส่กูนี่พี่ต่อเมียงมีผัวใหม่ไม่หึงมั้งเหรออุ้ยหึงมากเนี่ยทุกคนไม่อะไรกับผมเนี่ยไปทำงานอุ้ยทำเป็นดุทำเป็นเข่งเดี๋ยวความจำเสื่อมมึงจะแกล้งให้เข็ดเลยฟ้าทำไมฟ้าไม่ยุติธรรมกับยมเลยตอนที่ยมโดนเมียทิ้งอ่ะมีแต่คนมาซ้ำเติมยมแต่ตอนนี้พี่หมอนโดนผัวทิ้งไปแล้วทำไมไม่เปิดโอกาสให้ยมได้ซ้ำเติมคืนบ้างทำไมปล่อยให้หมอนมีผัวใหม่เร็วจังเลยฟ้าฟ้าเนี่ยเขายุติธรรมที่สุดแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่หมอนเนี่ยเขาเป็นคนดีไงครับแล้วมึงเห็นกูเป็นคนชั่วเหรอฮะเขาชั่วเหรอฮะเขาชั่วเหรอฮะได้คนชั่วกูชั่วมากจะควักตาดำไม่เฉลยมีละครที่จะทำหูหูแล้วมาพระเอกมาพระเอกมางานตบเพี้ยอะไรทำงานไหมถ้ากูทำกูก็กลายเป็นคนดีสิก็ในเมื่อทุกคนมองกูเป็นคนชั่วอยู่แล้วกูก็จะไม่ทำดีเดี๋ยวทุกคนจะผิดหวังในความชั่วของกูนอนเย้ยเหรอไม่มีความสุขหรอกเดี๋ยวกูจะจัดให้แบบสาสมใจเลยทีเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาต่อน้องวัชชัยรอก่อนจิมินเช็คสต็อกใกล้เสร็จแล้วแป๊บนึงแล้วพี่กอล์ฟอ่ะอยู่นี่มาแล้วนางโรเซ่ยังหลับอยู่เลยเหรอนางโรเซ่ตื่นได้แล้วดูแลกินข้าวแล้วเหรอเมื่อกี้ตอนมาด้วยกันแกเพิ่งกินไปเฮ้ยคุณครับแล้วรู้อะไรไหมครับตอนที่ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกันนะครับมันสั่งเขาว่าใหญ่แดงน้ำเขาเอาน้ำแดงแก้วใหญ่มาให้มันค่ะโคตรตลกเลยอ่ะแล้วมันคืออะไรคะใหญ่แดงน้ำเนี่ยเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟมันสีแดงเนาะเอ้ยถือว่าไปเจ๊ชอบคำว่าใหญ่แดงน้ำเมื่อกี้นะเออนี่ถ้าเป็นกุ้งแช่น้ำปลาจะตั้งชื่อใหม่ว่าอะไรกุ้งจากุซี่ไปร้านเจ๊กันจะเลี้ยงเปล่าให้ไปตั้งชื่อเมนูเก๋ๆให้ร้านเจ๊หน่อยเขาบอกไม่เลี้ยงมันหลับใจซะงั้นอะเลี้ยงก็ได้เยอะนะบอกเล่นไงทำไมต้องด่าไหมวะเราไม่ได้ด่าเจ๊มันจะบอกว่ามันกินเยอะนะเจ๊พูดเองบ้างกูไม่ไหวจะแปลแล้วเนี่ยกินเต็มที่เลยขอแค่ตั้งชื่อเมนูเก๋ๆให้เจ๊ก็พอได้เคลมพอใจขอไปเนี่ยได้สิแต่ว่าน้องพอใจกับพี่ก๊อฟอ่ะต้องจ่ายค่าอาหารเองนะเพราะเจ๊จะเลี้ยงโรเซ่คนเดียวถ้าเจ๊ไม่เลี้ยงฉันกับน้องพอใจนางโรเซ่ไม่ต้องไปไปเฮ้ยเห็นกันของดีเห็นกระดาษกูบ้างเจ๊อร่อยเจ๊มีพี่ก๊อฟขอเวลาแป๊บนึงค่ะทำไมอ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานะนี่นางโรเซ่ไปแป๊บเดียวอย่าหลับล่ะได้ฟังอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยยังไงครับ
ใจว่าโทรศัพท์พอใจหายค่ะหายที่ไหนคะโว้ยถ้ารู้ว่าหายที่ไหนก็หาเจอแล้วสิเข้าใจว่าพอใจวางไว้บนโต๊ะนั้นแหละอย่าบอกนะว่าน้องพอใจคิดว่าโรเซ่ขโมยไปหรอก็ทั้งร้านไม่มีคนแปลกหน้าเลยนะคะนอกจากเพื่อนพี่ก๊อฟอะเอาอีนี่มาถึงก็ขโมยโทรศัพท์มือถือเจ้านายกูเลยเหรอใจเย็นจะจับโจรทั้งทีมันต้องจับให้มันแบบแนบเนียนเดี๋ยวไปจับที่ร้านเจ เป็นอะไรปัดมาวิ่งอ่ะเจ๊เหนื่อยที่รักผมอยู่ไหนครับพี่หมอนเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกกูให้พี่อู๊ดไปหลอกมึงมาเองขอโทษครับพี่น้องครับไอ้ยมพาน้องเข้ามาหามึงแล้วอ่ะทีนี้มึงจะลบคลิปกูกับน้องเมนในรถได้ยังพี่น้องครับอู๊ดคนชั่วเนี่ยเขาไม่ค่อยทำตามสัญญากันหรอกนะถ้ากูลบคลิปกูก็ไม่ใช่คนชั่วดิไอ้สักหมากูชั่วไงเข้าใจหรือเปล่าชั่วมากกูชั่วชั่วชั่วฮึมาเป็นอาจารย์หวงเรียกไอ้น้องพี่ถามจริงๆเลยนะคิดดีแล้วเหรอที่จะคบกับพี่หมอนเป็นแฟนนะฮะไอ้รู้อะไรไหมนี่ไอ้ต่อนี่ที่นั่งอยู่นู่นอ่ะไอ้เนี่ยก็เป็นผัวอีกคนของพี่หมอนเขาด้วยอย่าไปเชื่อมันน้องพี่กับพี่หมอนเล่นกันเฉยผมรู้ครับพี่หมอนเขาบอกผมไปแล้วครับเฮ้ยนี่มันมีอีกเรื่องนึงนะเว้ยที่เอ็งไม่รู้อะเอ็งรู้อะไรไหมว่าพี่หมอนเนี่ยเขาเป็นนักล่าแต้มเลยนะเว้ยน้องๆทุกคนในออฟฟิศเนี่ยโดนมาหมดแล้วรวมกูด้วยเหรอผมรู้ไปหมดบ้าอย่าไปเชื่อน้องมันโกหกมึงไม่ช่วยมึงก็ช่วยอยู่เฉยๆหน่อยนะฮะไม่งั้นนะเว้ยคลิปของมึงกับน้องเมย์ที่อยู่ในห้องน้ำอะไปถึงพ่อกับแม่มึงแน่จานเตียนก่อนเตียนก่อนเอานี่เดี๋ยวผมช่วยเหลือจานเต็มที่เลยแต่จานช่วยลบคลิปผมกับน้องเมย์ก่อนได้เปล่าก็ลบให้ได้นะแต่มึงต้องทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้จูเนียร์กับพี่หมอนเลิกกันให้ได้กูลบแน่จัดไปไอ้น้องมานี่ดิฟังพี่มึงจะไปคบทำไมวะกับพี่หมอนมีเมียแก่มันเหนื่อยนะเว้ยตื่นเช้ามามึงต้องเอานิ้วคอยอังจมูกว่าตายอย่างเก้าโมงเช้ามึงจะเข็นไปตากแดดอีกอาหารที่ป้อนมึงต้องปั่นก่อนนะรุ่นนี้สำลักข้าวแล้วตายนะมึงไอ้วอกพูดมีเหตุผลอันนี้คือเรื่องจริงไงนะคบคนแก่ไปทำไมคบโชว์สาวสิเยอะแยะไปไม่ครับผมชอบผู้ใหญ่ครับนี่พี่ยมชัดเลยว่ามันโดนของว่ะต้องไปอ่านน้ำมนต์เป่าไล่ของมันดีไหมกูมีน้ำมนต์นะไหมจัดไปนี่น้ำมนต์หรือน้ำเปล่าน้ำมนต์ขอไปแช่ท้องฟิตไงกูจะไปแช่เย็นทำไมเนี่ยกูชอบกินน้ำมนต์เย็นๆกูสดชื่นล็อกตัวมันพูดดีเรื่องใช่ไหมของใช่ไหมเฮ้ยพี่ยงมึงมัวแต่เล่นกันเนี่ยแอดมึงทำเสร็จยังวะอ๋อมึงรู้เรื่องเสร็จแล้วแล้วส่งให้กูยังอืมไม่รู้เรื่องอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูส่งให้ไม่ได้ไอ้ชิบหายทำไมมึงไม่ถามกูทีเดียวเลยมึงไม่ค่อยๆถามแบบนี้กูก็อิ่มน้ำมนต์นะดิแล้วมึงจะรีบผมน้ำทำไมวะมึงก็รู้กูคุยกับมึงอยู่เนี่ยโอ้เฮ้ยพี่ไม่ต้องพ่นน้ำมนต์ใส่ผมหรอครับผมไม่ได้โดนของอะไรทั้งนั้นเอาไงดีวะจานในเมื่อกูทำให้มันเลิกกับพี่หมอนไม่ได้เดี๋ยวกูจะทำให้พี่หมอนเลิกกับมันเองคือจะเอาคืนพี่หมอนกูว่าแกล้งพี่หมอนแบบขำๆก็พอไปว่าไม่ต้องเอาจริงเอาจังขนาดนี้ก็ได้เฮ้ยแกล้งขำๆกูก็ไม่ใช่คนชั่วสิมาต่อหาวิธีหยุดไอ้บ้านี่สิครับพี่น้องครับมันบ้าไปใหญ่แล้วพี่น้องอ
ใครคุยกับผมนะครับเมื่อกี้พี่อาร์ตต่อกำลังความจำเสื่อมอีกแล้วอ่ะแล้วทีนี้ใครจะช่วยพี่หมอนล่ะพี่น้องครับโปร่งละโปร่งเลยมึงเสื่อมนานๆเลยเสื่อมยาวๆไปเลยทีนี้ละมึงงานโปร่งพี่หมอนแน่เฮ้ยน้องต่อครับน้องต่อไลน์ไปบอกตามที่พี่สั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับน่ารักมากเออและอีกอย่างนะพี่ขอบคุณน้องต่อมากๆนะที่อนุญาตให้พวกเรามาปาร์ตี้ที่คอนโดโอ้ไม่เป็นไรเลยครับพี่ยมก็พวกพี่บอกผมตลอดเลยครับว่าเวลาที่ผมความจำดีเนี่ยผมจะให้พวกพี่มาปาร์ตี้ที่บ้านตลอดก็ตามนั่นเลยจูเนียร์ก็ทำตัวตามสบายนะคิดซะว่านั่งกินเหล้าบ้านเพื่อนกันแล้วกันได้ครับอันนี้คือทำตัวตามสบายหรือว่าจูเนียร์กวนตีนกูตอนนั้นกินกับเพื่อนที่บ้านเนี่ยผมก็ทำแบบนี้นะครับหรอเอองั้นลดความสบายลงหน่อยกันแล้วกันคิดซะว่านั่งกินเหล้ากับพี่กับน้องอ๋อได้ครับได้ครับแล้วสวัสดีครับมันสบายเกินไปเปล่าวะผมไม่มีพี่ครับพอดีมีแต่น้องก็เลยชอบแกล้งน้องแบบนี้ครับถ้างั้นคิดใหม่คิดว่าพี่เนี่ยเป็นพี่ของจูเนียร์กันแล้วกันนะได้ครับขอโทษครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเองไม่รู้ใช่ครับกินเหล้าดีกว่าไหมดื่มเลยดื่มเลยจับแก้มมาแล้วครับจับแก้มเอามาเลยเหรอมาแล้วได้มาครบเปล่าวะไม่ครบหรอกพี่น้องครับขาดเสือร้องไห้แม่ค้าเขาย่างเสร็จแล้วแหละแต่กูเห็นมันร้องไห้อยู่เลยไม่ได้เอามาด้วยพี่น้องครับถ้างั้นรีบกลับไปเอาเลยนะก่อนที่มึงจะได้ร้องไห้แทนเสือรอครับพี่น้องครับเอามาด้วยนี่แหละเพราะว่ากูกลัวกูได้ร้องไห้แทนเสืออะไรวะอยู่หน้าประตูพี่น้องครับไม่เข้ามาโอ้ก็ไปดูเองสิครับพี่น้องครับทำอะไรวะคุณน่ารักคุณน้องหล่อคุณน้องหล่อคุณน้องหล่อไอ้บ๊อกอะไรนี่ดิไปหาพี่เขาลูกไปไปไปคนนี้ก็น้องหล่อคนนี้ก็น้องหล่อนะน้องโอ้ยกูจ้างน้องสองคนไม่ใช่มาเพื่อมึงต้องกูรู้ไงกูเลยต้องเก็บเกี่ยวไว้ก่อนเอาไปเลยน้องชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยมะลิค่ะฟังชื่อแล้วอยากพาไปไหว้แม่ซะเหลือเกินชื่ออะไรนะคะต้นหอมค่ะโอ้ฟังชื่อแล้วอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะจะได้แก้มต้นหอมไปด้วยต่อนี่สักครู่นะครับเดี๋ยวน้องต่อจ่ายค่าตัวน้องเข้าไปนะเขาคิด 2,500 2คนก็ 5,000 2คน 5,000 ครับ5,000แบ่งกันได้ใช่ไหมครับได้ค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็น่ารักแต่โอ้โหตื่นสายพี่คนนี้น่ารักแล้วเขาล่ะมึงเป็นใครอ่ะยาตกใจไปเลยถ้างั้นเชิญสองคนตรงนี้จ้ะนะพี่ยงกูรู้พี่ต่อมาจ่ายเงินง่ายขนาดนี้กูเอามาเผื่อของกูด้วยดีกว่าก็มันง่ายแบบนี้ยังไงมึงก็ได้จริงเหรอน้องมะลิน้องต้นหอมครับเดี๋ยวน้องสองคนนะครับช่วยไปดูแลพี่จูเนียร์ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ค่ะไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ต้องนั่งตักผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะมันคือหน้าที่ของพวกหนูจูเนียร์ไม่ต้องเกรงใจเต็มที่นี่พี่ยมงานนี้มึงกะว่าจะถ่ายรูปน้องสองคนกับไอ้จูเนียร์แล้วส่งไปที่หมอนใช่ไหมไอ้แบบนั้นมันเด็กๆของกูเด็ดกว่านี้เยอะสุดยอดมึงไม่ใช่คนชั่วมึงคือคนดังเซตเดิม20อย่างเลยนะครับค่ะอ๋อครับ
แรกที่บอกว่าเยอะนะคิดว่าพูดเล่นๆเยอะจริงว่ะพี่ก๊อฟแกรู้ว่ามันกินจุขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันวะก็ฉันเห็นว่ามันกินเย็นตาโฟไป5ชามแล้วชามเท่านี้ก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีแรงกินต่อแล้วมั้งแล้วเมื่อไหร่พอจะได้โทรศัพท์คืนน่ะจริงด้วยเย้นายแกบอกว่าจะจับเนียนๆไงจับยังไงใจเย็นจับได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ให้มันคิดชื่อเมนูอาหารให้เจ๊ให้คุ้มกับที่มันกินอาหารร้านเจ๊ไปก่อนน้องโรเซ่ระหว่างที่เรารออาหารเซตใหม่เรามาคิดเมนูอาหารเล่นๆรอกันไหมได้สิโอเคงั้นอันแรกขอเป็นแกงเหลืองปลากระพงพงเยลโล่ผงเย็นโล่นะแล้วไอ้นี่อ่ะปลากระพงข้าวน้ำปลาน้องพอใจคะหรือว่าคนที่ขโมยโทรศัพท์น้องพอใจไปคืออีเจ๊ก็วันนี้อีเจ๊มันยังไม่วางกระเป๋าเลยสะพายติดตัวตลอดแล้วเจ๊มินจะเอาโทรศัพท์พอใจไปทำไมถ้าเป็นพี่ก๊อฟสิว่าพี่อย่างจริงเฮ้ยแล้วทำไมมาลงที่พี่อะคะก็พี่ก๊อฟไปบอกไม่ดีนี่ค่ะแต่พี่ไม่ได้เอาไปนะน้องพอใจถ้าน้องพอใจคิดว่าไม่ใช่อีเจ๊งั้นก็ต้องอีโรเซ่แล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะแอบเปิดกระเป๋ามาดูว่ามีโทรศัพท์น้องพอใจหรือเปล่าไม่ต้องรออีเจ๊ละเสียเวลาต้มยำกุ้งจ่าพนมจ่าพนมได้พอพูดถึงจ่าพนมนึกถึงต้มยำกุ้งแล้วต้มซับตีนไก่อ่ะจุ๊บป๋อจุ๊บป๋อจุ๊บป๋อนี่มันนึกถึงต้มแซ่บตีนไก่ยังไงไม่ได้หมายถึงชื่อเมนูค่ะคุณพี่ค่ะจุ๊บป่ะคะเปล่าจุ๊บจุ้งแหล่นะคะแจ้งตำนะแจ้งตำบลทำไมตำรวจค่ะเอ้ยจะแจ้งตำรวจทำไมฉันไม่ได้จุ๊บของแกนะฉันแค่จะเอากระเป๋ามาเปิดดูว่ามีโทรศัพท์น้องพอใจอยู่ในนี้หรือเปล่าพี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟไปบอกเขาแบบนี้ทำไมเล่าถึงว่าถึงว่าอะไรละไว้มึงจะยอดทำไมเนี่ยฮะมาถึงขนาดนี้ละนี่ยอมรับมาซะดีว่ามึงขโมยโทรศัพท์น้องพอใจไปใช่ไหมพี่ครับพี่ถอดเสื้อผมแบบเนี้ยพี่คิดอะไรเปล่าก็ดูสิหน้าอกเรามันแน่นขนาดนี้พี่ก็เลยอยากจะจูบหน้าอกของเราหน่อยสิเจี๊ยบว่ะเชิญครับพอก่อนนะเฮ้ยไอ้นี่เมาได้ทุกอย่างจริงเว้ยเฮ้ยพร้อมเลิกจูบมึงก็เลิกจูบกันน้องๆสองคนพร้อมไหมครับป่ะไปทำหน้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ทำเลยได้ไงน้องเขาจำได้หรือเปล่าต้องทำอะไรซ้อมก่อนเอางี้ซ้อมก่อนมาซ้อมเลยน้องมาเลยโอ้ยเดี๋ยวนี่กูนอนขนาดนี้ยังไม่รู้อีกแล้วไอ้สาที่กับกูเนี่ยพี่ว่าไปทำหน้าที่ก่อนดีกว่าป่ะน้องลุกขึ้นมาเลยมึงอะสบายดีนะครับคุณรู้คุณสบายแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลุกขึ้นก่อนน้องๆมานี่เลยไปทำหน้าที่อย่างที่ลุงบอกไว้ไปจัดการเป็นที่ไรโน่แล้วนัวพี่ครับผมทำอะไรกับน้องๆได้บ้างเนี่ยครับอยากทำอะไรอ่ะทำได้หมดไม่ต้องเกรงใจว้าวมีแล้วครับเอาให้สุดๆนัวให้สุดๆนั่นแหละนั่นฮัลโหลเป็นไงยามเบิร์ดมาแล้วเหรอโอเคขอบใจมากแค่นี้แหละเฮ้ยมึงพายต่อไปที่ระเบียงป่ะแล้วผมจะไปอยู่ที่ระเบียงกับวอกทำไมล่ะครับกูจะให้ไอ้วอกเป็นนัวมึงมั้งนัวคืออะไรโอ้ยมึงดึงมันไปแต่ตอนกูเกลียดตอบคำถามไปสงสัยจังมึงเนี่ยไปที่ระเบียงเ
ไวจริงๆกูเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวมึงเรียกพี่นัวสองคนเลยเหรอวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าพี่หมอนเห็นภาพนี้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงวันนี้พี่หมอนไปตายแล้วพี่หมอนมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยฮะโอ้โหเอาสอส่วนไหนคิดซะว่าฉันเป็นคนจุ๊บสออะไรวะสมองไงก็ทั้งมินิมาร์ทเนี่ยเขารู้จักกันหมดมีแต่แกคนเดียวเนี่ยที่เป็นคนแปลกหน้าอ๋อแปลกหน้าแปลว่าเป็นคนจุ๊บ10ล้าน10ล้านอะไรยะค่าเสียหายไงคิดค่าเสียหาย10ล้านเลยเหรอใช่เพราะฉันไม่ได้จุ๊บเอาไงดีคะน้องควายใจมันไม่ยอมรับแบบเนี้ยฟ้องตำเลยไหมคะเรียกมาเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวน้องพอใจดูท่าทางมันมั่นอกมั่นใจมากน้องพอใจเอาโทรศัพท์ไปลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าพอใจจำได้ว่าวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละค่ะพี่พอใจคะแม่โทรมาจากอเมริกาค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับมาใหม่ให้พี่พอใจรอรับสายด้วยค่ะอ้าวแล้วโทรศัพท์พอใจไปอยู่ที่น้ำชาได้ไงอ่ะก็เจมินฝากไว้ค่ะฮะโอ้ยน้องพอใจก็น้องพอใจลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำเจก็เลยนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาเฉยๆว่าถ้าน้องพอใจหาโทรศัพท์ไม่เจอจะต้องคิดว่าโรเซ่เอาไปแน่ๆเลยอ้าว10ล้านหล่นทับโรเซ่ฟ้องอีเจมันเลยฟ้องแกแล้วแหละค่ะเนาะมาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้เป็นคนเอาโทรศัพท์ไปซ่อนนะแกหาว่าฉันเป็นคนตบแต่ฉันไม่ได้ตบอ้าวซวยเลยกูไอ้เจ๊น้องโรเซ่เจ๊แค่หยอกเล่นกับน้องพลอยใจเฉยๆเองอย่าฟ้องพี่ก๊อฟมาเลยนะไม่ค่ะโรเซ่ทำให้เป็นคอยออะไรยะคอยอคดีตัวอย่างไงโอ้ยนี่ก็อย่าฟ้องฉันนะฉันไม่ผิดคนที่ผิดคือน้องพอใจนุ่นที่เป็นคนสงสัยแกอ้าวพี่ก๊อฟมาโยนเรื่องพอใจแบบนี้ได้ไงก็เป็นเรื่องจริงอ่ะน้องพอใจเป็นคนสงสัยโรเซ่มันคุณโรเซ่พอใจขอโทษนะไม่แล้วพอใจต้องทำยังไงคุณโรเซ่ถึงจะหายโกรธนะเรียกหมวกนั้นสัก10มือสิได้ค่ะเจมินเรานี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องทุกทีเลยนะถ้าเราไปเจอคนอื่นคนที่เขาไม่ยอมเราแบบนี้เราเสียตังค์นะเจมไม่ได้สงสัยน้องเขาสักหน่อยน้องพอใจกับพี่ก๊อฟนั่นแหละเสียคือเจกำลังเบื่อเรื่องคุณเอ๋อยู่อ่ะเจก็เลยหาอะไรสนุกๆเล่นจะได้แก้เบื่อไงไม่ได้หรอไม่เสียเราเช่หาเรื่องฟ้องอีเจสัก10ล้านมันจะได้หายเบื่อนี่อย่าฟ้องฉันเลยแค่นี้ชีวิตฉันก็เครียดมากพอแล้วประธานโทษนะคะเจ๊เล่นแรงขนาดนี้เพื่อนยังคบอีกเหรอคะเพื่อนไม่ได้อยากคบเลยแต่เจ๊บังคับให้เพื่อนคบอย่าโกรธกันเลยนะโรเซ่นนะแต่อาหารเมื่อไหร่จะมาคะเร็วไอ้กบเล่นอาหารให้คุณโรเซ่ไอ้เล่นเร็วเล่นให้ดูนะครับเร็วพี่น้องครับน้องขอโทษพี่น้องขอโทษจริงๆเลยอ่ะพี่แค่ให้ต่อไลน์บอกพี่ว่าจะมาปาร์ตี้แต่ผมไม่คิดว่าพี่จะมาเจอภาพแบบนี้ดูสิพี่แค่ไอ้3คนนั้นมันออกไปดูวิวแล้วผมเดินเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวดูดิมันเรียกไปนัว2คนเลยพี่ทีรักทำไมทีรักถึงทำกับเขาแบบนี้ฮะทีรักใครที่รักคุณครับโอ้พี่มานี่นะว่าอ๋อโหยมันทำได้ยังไงวะพี่ครับพี่เห็นไหมเวลาที่มันไม่เมามันก็เรียกพี่ที่รักแต่พอเมาแล้วเป็นไงมันไม่รู้จักพี่ซะงั้นยอมทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงได้โชคร้ายแบบนี้ไม่เงียบ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 พี่อ๋อไม่ใช่พี่จะคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องพี่ไม่ได้โชคร้ายพี่แต่พี่ไปเจอคนไม่ดีเองอะผมว่าพี่เลิกกับมันไปซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปอย่างน้อยอะพี่
พี่ก็ไม่เหงานะพี่ยังมีผมเป็นเพื่อนโสดอยู่คนนึงนะพี่นะพี่ต่อเอาไงต่อดีวะก็ต้องดูไปเว้ยว่าพี่หมอจะเล่นอะไรต่อพี่น้องครับตอนนี้บอกตัวเลยนะผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่านกต่อความจำเสื่อมจริงหรือความจำเสื่อมปลอมพี่น้องครับเมื่อกี้นกต่อก็หลอกอายุว่าเป็นความจำเสื่อมแต่ก็เล่นได้เหมือนมากเลยนะพี่น้องครับหลอกอะไรเหรอพี่ฮันอย่าแกล้งผมสิครับพี่น้องครับอันนี้นกต่อความจำปกติมันเจ็บอะยมมันเจ็บจริงๆนะยมรู้ครับพี่อยากกระทืบมันอยากกระทืบจริงๆได้พี่ถ้าอย่างนั้นพี่ไปกระทืบมันเลยพี่แค่อยากจะระบายอารมณ์พี่อยากระบายอารมณ์กับใครสักคนนึงยมพี่ขอระบายอารมณ์กับยมได้ไหมอ่ะยังหยุดก่อนพี่ถ้าพี่แค้นมันขนาดเนี้ยอย่าระบายกับยมเลยยมว่าไปกระทืบมันเลยใช่แล้วยมถ้าพี่กระทืบอันนะมันอาจจะแจ้งความให้ตำรวจมาจับพี่ก็ได้ระบายอารมณ์กับยมต่อเถอะนะทำไมพี่หวานยมน่าจะปากแตกขอบใจว่าไม่ได้ยมไม่เป็นไรครับพี่ยมพร้อมจะช่วยพี่อยู่แล้วครับขออย่างเดียวขอให้พี่ได้เห็นภาพจากไอ้ที่รักของพี่ว่ามันเป็นคนยังไงแค่เนี้ยยมก็พอใจแล้วครับพี่เห็นจริงๆเฮ้ยพี่ยมนี่มึงถึงขั้นโทรตามพี่หมอนมาเลยเหรอวะนางเป็นไรอ่ะกินลาบเลือดวะมึงไอ้ใช่กูเป็นคนบอกให้ไอ้ต่อไลน์เรียกพี่หมอนมาปาร์ตี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงหลอกให้กูเนี่ยไปชวนพี่หมอนให้มาปาร์ตี้เพื่อเห็นแบบเนี้ยเหรอใช่อ้าวเดี๋ยวนี่ความจำมึงกลับมาแล้วเหรอนี่กลับมาก็ดีกลับมาถูกที่ถูกเวลาเลยมึงนี่ชั่วจริงๆนะพี่ยมใช่กูชั่วไงอากงเคยบอกกูว่าบุญคุณน่ะต้องทดแทนแค้นต้องชำระเว้ยมึงไม่มีอากงอากงน่ะมึงมโนขึ้นมาเองหมอนยมขอโทษจริงๆเลยนะก็ยมบอกไปแล้วไงว่ายมจะคอยซ้ำหมอนในที่สุดยมก็ทำได้และที่สำคัญยมเป็นคนรักษาคำพูดเย มึงจะโง่ไอ้ยมมึงโง่เป็นควายไอ้ควายตลอดกูพี่ตบหรือพี่เอาค้อนทุบหน้ามาเนี่ยต้องขอบคุณพี่ต่อนะครับผมถ้าพี่ต่อไม่เปลี่ยนแก้วเล่าให้ผมเนี่ยผมน่าจะโดนบอมยาไปแล้วไม่เป็นไรยินดีมากน้องพูดสะใจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่น้องครับลูกจูเนียครับเป็นแฟนที่หมวนจริงๆเหรอพี่น้องครับจูเนียเนี่ยคือลูกของเพื่อนรุ่นพี่ของฉันเองจูเนียสนใจอยากจะเป็นแฟนจริงๆอ่ะนะไหมย่าใจเย็นลูกพี่ลูกเพื่อนเดี๋ยวเสียเพื่อนก็หิวบ้างสิไอ้ยงมันคิดว่ามันจะซ้ำเติมคนอย่างฉันได้ฝันไปเถอะแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะเว้ยมึงรู้ไหมเงิน 5,000 ที่กูให้น้องๆไปเนี่ยเงินมันครับได้ไงวะก็ตอนนี้มันเข้าห้องน้ำไงกูแอบลูกกระเป๋ามันมาบอกเลยออฟฟิศเนี้ยคนดีอยู่ไม่ได้หรอกโอ้โหแต่ว่าละกันจ่ายตังค์แล้วนี่จ่ายแล้วแต่ทางพี่จองถูกต้องจองพี่จองพี่จองเป็นอะไรของมึงเนี่ยมันนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำไมวะอ๋อนกเขาพ่อมึงขันแล้วเหรอใช่ตอนนี้แม่กูกำลังฉลองเลย พอใจมึงหรือยังไม่ใช่เว้ยที่กูนั่งยิ้มอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อคืนกูสามารถเอาคืนพี่หมอนได้เว้ย เออแล้วหลังจากกูออกมาแล้วเขาเคลียร์กันยังไงวะก็สุดท้ายแล้วพี่หมอนก็ต้องเลิกกับนกจุนเนียไงพี่น้องนั่นเลย
ไม่น่าเชื่อเลยพอเมาปุ๊บทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นวะเอ้ยมึง3คนอยากรู้ไหมว่าทำไมพอไอ้จูเนียร์เมาเสร็จปั๊บมันกลายเป็นคนแบบนั้นได้เป็นเพราะกูหยอดยาให้มันเองเว้ยที่มึงใกล้พี่หมอในขนาดนี้มึงไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกดิทำไมจะไม่รู้สึกรู้สึกสะใจเว้ยวันนี้มึงทำได้ขนาดนี้แล้วแถมรู้สึกสะใจด้วยมึงไม่ใช่คนแล้วล่ะนั่นสิพี่น้องครับนี่อายมพี่หมอนี่เขาก็ดีกับมึงมาตลอดนะเว้ยแค่เขาไม่เล่าเรื่องใจมิ้นให้มึงฟังแค่นี้มึงถึงก็ต้องแค้นเขาขนาดนั้นเลยหรือวะโอ้ยบ้าหรือเปล่านี่กูไม่ได้แค้นขนาดนั้นเว้ยกูแค่แต่ทำให้พี่หมอรู้ว่าไอ้ตอนที่กูเสียใจเนี่ยกูรู้สึกยังไงเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมองนิ่งแล้วด่าพ่อกูนะเว้ยอ่ะตอนแรกอะกูคิดแบบนั้นจริงๆแต่พอกูกลับไปบ้านแล้วอะกูก็มาคิดได้ว่าทำไมกูต้องทำกับพี่หมอขนาดนั้นด้วยวะมึงรู้สึกช้าไปไหมเอาหน้าพี่ต่อรู้สึกช้าดีกว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ครับผมขอโทษนะครับที่เมื่อวานเนี่ยผมเล่นกับพี่แรงไปหน่อยพี่ไม่เป็นไรเรื่องของฉันมันจบแล้วพี่หมอครับอีกอย่างนึงครับพี่คือผมว่าพี่ยังไม่เหมาะไอ้จูเนียร์หรอกครับมันเด็กไปพี่ควรจะหาผู้ชายที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกับพี่ดีกว่าไหมเขาจะได้ไม่ทิ้งพี่อีกไงเนาะขอบใจมากนะที่เป็นห่วงพี่ครับพี่แกอย่าเพิ่งลงมาข้างล่างนะตะกี้ตอนฉันเข้ามาฉันเห็นเจมินนั่งกินกาแฟกับคุณเออยู่ข้างล่างเพิ่งเลิกกับกูไปแท้ๆเนี่ยยังกล้าพาแฟนใหม่มานั่งกินกาแฟที่ตึกกูอีกเหรอเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะอีมินพี่หมอครับนี่แปลว่าจิมินไม่ได้มาใช่ไหมพี่แกล้งมันใช่ไหมฉันอยากให้มันเศร้าใจมากๆพี่หมอพี่น่ากลัวกับพี่ยอมมีแล้วตอนเนี้ยช่วยไม่ได้มันอยากคิดจะซ้ำฉันเองหลังจากเนี้ยฉันจะซ้ำให้มันโง่หัวขึ้นจากความเจ็บปวดไม่ได้เลยไอจะขยี้อยู่ให้แหลกเดี๋ยวผู้สนิทมากเลยพี่หมอนี่ตกลงกูทำงานอยู่ที่ไหนวะเนี่ยออฟฟิศนี้ไว้ใจใครไม่ได้สักคนนี่น้ำหอมค่ะเป็นเพื่อนยาดาสมัยมัธยมแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีโชคดีจังเลยอ่ะพี่ได้เจอยาดาเห็นหนูพี่เห็นใช่ไหมครับหัวใจเห็นสิพี่ก๊อฟเดี๋ยวเจ๊มานั่งด้วยดีกว่าช้อนวันนี้เจ๊เข้ามาเปรตงานนี้น้องเรียกแน่นอนพี่จัดปิกาจูไอ้ยอมจริงๆด้วยไอ้พวกมึงรีบหาปิกาจูมันมาแช่น้ำแข็งก่อนเดี๋ยวเซลตายต่อคืนไม่ได้หาเลยหาเลยก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด